คุณเป็นอะไรวะอย่าบอกนะว่ามึงทะเลาะกับโมอีกแล้วอ่ะเดี๋ยววะไหนเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้กูฟังดิทะเลาะกันหนักเลยรอบนี้เก็บข้าวเก็บของแล้วด้วยไม่จะเลิกกันจริงๆแล้วอ่ะมึงแน่ใจนะว่ามึงจะเลิกกับโมอ่ะดิพวกกูสองคนอ่ะคุยไม่เหมาะกันจริงๆอ่ะคุณกี่รอบแล้วเสื้อผ้าที่ใส่เสร็จแล้วเนี่ยอย่าโยนลงพื้นแบบนี้ได้ไหมโอ้คุณก็เก็บให้ดีไม่เห็นว่าผมไม่ว่างอ่ะเก็บไปบนเลยแหละแล้วดูสิถุงเท้านี่ก็สกปรกมากเลยอ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยกินเสร็จแล้วคุณก็ไปทิ้งสิเดี๋ยวมดก็ขึ้นหรอกดูสิสกปรกหมดแล้วเนี่ยกูไม่ต้องโมนเก็บๆไปเถอะนะปุ๊บสำคัญโอ้เข้าเดี๋ยวว่าเข้าซ้ายอ่ะซ้ายมึงอ้อมซ้ายไปเลยอ้อมไปเลยกูโดนแล้วเนี่ยมาช่วยกูอะไรวะมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยนี่คุณเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วทำไมไม่กดชักโครกด้วยล่ะผมลืมอ่ะคุณก็ไปกดให้ผมดีแค่นี้จะเป็นไรไปวะลืมอย่างนั้นเหรอคุณเคยจำอะไรได้บ้างคะผมทำงานทุกวันเนี่ยมันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วเดี๋ยวต้องกลับบ้านมาท้อกับคุณอีกบางวันเนี่ยถ้าคุณไม่บ่นสักวันเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไหมฮะเล็กๆแค่นี้ก็ท้อกันจนได้แล้วฉันล่ะทุกวันนี้ฉันไม่ได้ทำงานหรือไงเห็นฉันอยู่เฉยๆเหรอคุณลองมาเป็นฉันดูไหมวันๆต้องมาเจออะไรบ้างอ่ะคิดว่าฉันไม่เหนื่อยเหรอทุกวันนี้คุณคิดว่าฉันมีความสุขมากหรือไงที่ต้องมาคอยบ่นคุณทุกวันอ่ะที่หน้าใช่ไหมครับได้ครับหัวหน้าครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับนี่คุณคุณไม่เห็นว่าผมคุยโทรศัพท์อยู่ฮะฉันก็แค่ดูละครเองอะดูละครเขาช่วยเปิดเสียงมันเบาๆหน่อยมันรบกวนเข้าใจไหมคุณใจฉันทำยังไงอะบ้านมันก็หลังเล็กแค่นี้อีกอย่างฉันก็ไม่รู้นี่ว่าคุณกำลังคุยธุระสำคัญอยู่อะใช่ไหมคุณบอกว่าบ้านหลังนี้มันเล็กคุณคิดว่าผมไม่มีปัญญาเช่าบ้านหลังใหญ่ให้คุณอยู่เหรอฮะผมก็พยายามอยู่นี่ไงฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นสักหน่อยทำไมคุณต้องคิดไปเองด้วยอ่ะแล้วคุณจะมาขึ้นเสียงใส่ฉันทำไมเนี่ยเรื่องเล็กๆแค่นี้เราคุยกันดีๆก็ได้มั้งฉันคิดว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นอ่ะแต่นี่อะไรอ่ะเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็ยังมาทะเลาะกันจนได้อ่ะคุณคิดว่า
ฉันไม่เบื่อบ้างหรือไงอ่ะถ้ามันน่าเบื่อมากถ้าจบกันแค่นี้แหละสองคนทะเลาะกันน่ะกูทำไงได้อ่ะกลับบ้านมาก็ทะเลาะกันอย่างนั้นอ่ะกูโคตรเหนื่อยแล้วตรงมึงคือเรื่องมันเล็กมากเลยนะเว้ยมึงลองปรับความเข้าใจค่อยๆพูดกับโมดูนะมึงลองคิดดูดิไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เหมาะสมกับมึงท่อมัวนะเว้ยมึงลองคิดดูกลับไปพูดกับโมดีๆมึงเชื่อกูขอบใจมากนะเว้ยที่เตือนสติกูอ่ะลองปรับความเข้าใจค่อยๆพูดกับโมดูนะมึงลองคิดดูดิไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เหมาะสมกับมึงเท่าโมนะเว้ยมึงลองคิดดูกลับไปพูดกับโมดีๆเชื่อกูไหนล่ะเสื้อผ้าสกปรกของคุณอะวันนี้ไม่เห็นทิ้งเรี่ยราดเลยอ๋อผมเอาไว้ในเครื่องซักผ้าแล้วอะรถในห้องนั้นนี่เป็นของคุณเหรอใช่ผมกลัวว่าผมจะลืมอีกอ่ะขอโทษนะผมผิดไปแล้วอ่ะอย่าไปจากผมเลยได้ไหมผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำแบบนี้อีกนะฮะก็ผมเห็นคุณเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยหมดแล้วนี่ผมก็นึกว่าคุณจะไปอ่ะนี่คุณคิดอะไรของคุณเนี่ยก็คุณจะไปคุยงานที่ต่างจังหวัดไม่ใช่หรอฉันก็เลยเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้น่ะเดี๋ยวคุณก็หาอะไรไม่เจออีกก็ใครเป็นคนบอกฉันเองล่ะว่าพอไปสักทีผมไม่ได้พูดนะที่ผมหมายความก็คือแบบเราไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้ทุกวันแล้วเรื่องอะไรก็ค่อยๆดูดีกว่าเนาะก็ได้
ที่นี่เนี่ยเขาจ้างแกมาทำงานไม่ได้จ้างให้แกมาเลี้ยงลูกซะหน่อยผิดที่หนึ่งข้าราชการทำอะไรอะคะเด็กร้องไห้ใหญ่แล้วนะคะร้องก็ร้องไปสิทำไมมองหน้าฉันทำไมคะจะลองดีกันใช่ไหมนี่เดี๋ยวนี้นะคะเหม็นกินอะไรเนี่ยมันนมบูดเลยอ่ะโอ้ไม่ร้องนะโอ้นี่ใครอนุญาตให้แกเด็กมาเลี้ยงในที่ทำงานคะผู้จัดการคะคือว่าเด็กคนนี้ไม่ต้องเถียงสภาพอย่างแกเนี่ยคงไม่มีใครจับทำเมียหรอกมั้งถ้าเขาเอาแกทำเมียเนี่ยก็คงฉันตาตู่ดูแล้วล่ะผู้จัดการคะฉันแค่เอาเด็กมาเลี้ยงที่ทำงานทำไมต้องด่าฉันแรงขนาดนี้ล่ะคะอีกอย่างคุณไม่ได้ฟังเหตุผลฉันเลยนะคะทุบปากไปเลยนะที่นี่เนี่ยเขาจ้างแกมาทำงานไม่ได้จ้างให้แกมาเลี้ยงลูกซะหน่อยผิดที่หนึ่งผู้จัดการคะเอาเด็กคืนมาให้ฉันเถอะค่ะถือว่าฉันขอร้องนะคะอยากได้มากใช่ไหมปล่อยมันไว้ตรงนั้นแหละเลิกงานเสร็จแกก็ค่อยไปเอามันผู้จัดการทำอะไรอะคะเด็กร้องไห้ใหญ่แล้วนะคะร้องก็ร้องไปสิฉันพูดไม่ได้ยินหรือยังไงถ้ามันร้องก็ปล่อยมันร้องไปโทษทีนะถ้าจะเกิดเป็นลูกแม่บ้านอย่างแกเนี่ยก็ต้องอดทนโทษทีอ่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะสมองหน้าโอ๊ยที่ร้องนี้ที่ฉันพูดเนี่ยไม่ได้ฟังเลยล่ะฉันบอกว่าทำงานเสร็จแล้วค่อยกลับไปเอาเด็กทำไมมองหน้าฉันทำไมฮะจะลองดีกันใช่ไหมอยู่เดี๋ยวนี้นะคะแล้วนี่แกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยฉันเป็นแม่บ้านคนใหม่ค่ะเพิ่งมาทำงานวันแรกแม่บ้านบริษัทนี้นี่ไม่ได้เรื่องสักคนเลยฉันจะไล่ออกให้หมดแล้วนี่คนมีสิทธิ์อะไรล่ะคะถึงจะมาไล่พวกเราออกนี่เป็นแม่บ้านคนใหม่คงไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครฉันเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่แค่ฉันกระดิกนิ้วนิดเดียวเนี่ยพวกแกสองคนก็โดนไล่ออกคุณคะเป็นอะไรไหมคะฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะว่าแต่เด็กคนนี้ลูกคุณเหรอคะคือเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของฉันหรอกค่ะตอนที่ฉันมาทำงานฉันเห็นเด็กคนนี้ถูกทิ้งอยู่ข้างถังขยะนะคะฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยเอามาด้วยนะคะคนนี้จิตใจดีมากเลยนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันช่วยเลี้ยงนะคะจริงหรอคะคุณไม่กลัวว่าผู้จัดการเขาจะไล่ออกหรอคะไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเด็กคนนี้นี่น่ารักน่าชังมากเลยนะคะเนี่ยนี่ร้องไห้ด้วยอ่ะจริงเลยนะคะเนี่ยมันสะบัดปุ๋ยเลยอ่ะค่ะตอนเช้าเนี่ยไม่ได้ฟังกันเลยหรือยังไง
ม่ได้ฟังกันเลยใช่ไหมเข้าหูซ้ายทะลุหูขวากันเลยไงผู้จัดการคะคือฉันเต็มใจที่จะช่วยเขาเลี้ยงเด็กคนนี้เองค่ะแกนี่ก็อีกคนนึงอีนี่เนี่ยมันจ่ายเงินเดือนแกหรือยังไงถึงมาช่วยมันเลี้ยงลูกอยู่นั่นแหละมีอะไรทำก็ไม่ทำซะสิคือพวกฉันสองคนก็ทำความสะอาดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะผู้จัดการอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นเวลาพักที่ของพวกเราด้วยนะคะแถมเด็กก็ยังต้องการคนดูแลอยู่ด้วยอ่ะต้องการคนดูแลกันเหรอถ้าอยากดูแลมากนักเนี่ยงั้นก็ลาออกแล้วก็ไปดูแลที่บ้านเลยไปเออาเสียงดังอะไรกันก็แม่บ้านสองคนนี่สิคะฉันว่าเก่าตักเตือนไปแต่ก็กลับมาต่อว่าฉันเสียหายไม่ใช่แบบนั้นนะคะบอสคือฉันแล้วเด็กคนนี้เป็นลูกของใครนี่คุณพลอยคุณเป็นผู้จัดการภาษาอะไรฮะเท่าที่ผมจำได้เนี่ยผมไม่เคยตั้งกฎว่าห้ามเอาเด็กมาเลี้ยงในบริษัทแต่ว่ามันก็นี่ถ้าคุณว่างมากเนี่ยก็ไปหาอย่างอื่นทำไปไม่ใช่ดีแต่ยุ่งเรื่องคนอื่นแบบนี้อ๋องั้นผมจะบอกอะไรให้คนที่คุณด่าว่าเป็นแม่บ้านเนี่ยที่จริงแล้วเขาคือน้องสาวของผมเองส่วนเด็กคนนี้เนี่ยก็เป็นลูกของผมอะไรนะคะน้องสาวแล้วก็ลูกเหรอคะใช่งั้นผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทของผมบอสคะคือว่าฉันขอโทษค่ะฉันไม่รู้จริงๆนะคะนี่มันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้แล้วที่ผมไล่คนออกเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณรังแกน้องสาวของผมหรอกนะแต่บริษัทของเราเนี่ยไม่ต้องการคนแรงน้ำใจอย่างคุณเพราะคืนมีคนอย่างคุณอยู่ในบริษัทต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับพนักงานคนอื่นๆเพราะฉะนั้นคุณไปเก็บข้าวของคุณแล้วเชิญออกจากบริษัทผมไปซะบอสคะแต่ว่าถ้าบอสทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะบอสจะอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวเด็กจะตื่นเอานะถ้าคุณยังไม่ยอมออกไปดีๆเนี่ยผมจะเรียกรปภ.แล้วนะไปสิบอสคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแต่ว่าทำไมบอสถึงบอกว่าฉันคือน้องสาวของบอสแล้วยังบอกอีกว่าเด็กคนนี้คือลูกของบอสด้วยล่ะคะถึงคุณจะไม่ใช่น้องสาวของผมเนี่ยแต่คุณก็คือพนักงานในบริษัทของผมเราเนี่ยก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ช่วยๆกันไปนะครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วบอสรู้ได้ยังไงอะคะว่าผู้จัดการเขารังแกฉันแล้วก็ทำพฤติกรรมไม่ดีต่อฉันอีกก็น้องสาวตัวดีของผมนี่สิครับเขารายงานให้ผมฟังทุกอย่างผมก็เลยรู้เรื่องทั้งหมดนะครับนี่แคปทำอะไรของเธอเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นแม่บ้านในบริษัทพี่ไงคะเธอว่างมากเหรอพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเธอว่างมากเนี่ยก็มาช่วยงานของพี่ก็ช่วยอยู่นี่ไงคะช่วยเป็นหูเป็นตาจะได้รู้ว่าพนักงานบริษัทพี่เนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงกันเธอนี่มันจริงๆเลยนะอะไรนะคะนี่แค่เขาเป็นน้องสาวของท่านเหรอคะใช่ครับคุณแค่คะฉันขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะ
ขอร้องนะครับขายให้ผมราคาเดิมเถอะผมไหว้พี่ล่ะท่านบอกให้ออกไปไงครับเดี๋ยวเอาเงินสกปรกสกปรกแกไปด้วยต่อถอดผ้ากันเปื้อนออกแล้วก็ออกมาจากร้านสิปะพิธีการครับออกไปสิพอดีเลยรับอะไรดีครับผมเอาขนมปังนี่ชิ้นหนึ่งครับได้ครับนี่เข้ามาทำอะไรในร้านฉันฮะอ๋อผมมาซื้อขนมปังครับซื้อขนมปังกันเหรอออกไปได้แล้วไปถ้าลูกค้าคนอื่นเขาเข้ามาเห็นเนี่ยเขาจะไม่กล้าซื้อขนมปังร้านฉันหรอกแต่ว่าผมจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับแล้วผมก็เป็นลูกค้าเหมือนกันนะครับทีนี้ออกไปได้หรือยังพี่ครับผมขอร้องนะครับขายให้ผมราคาเดิมเถอะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับวันนี้ที่นี่ไม่ใช่โรงทานนะออกไปได้ละพี่ครับผมขอร้องนะครับผมไหว้พี่ละท่านบอกให้ออกไปไงถ้าไม่ออกไปเนี่ยจะเรียกรปภนะครับเดี๋ยวเอามาสิสกปรกสกปรกแกไปด้วยต่อถ้าฉันยังเห็นแกขายขนมปังให้กับพวกขอทานอีกเนี่ยแกลองคิดดูสิถ้าลูกค้าคนอื่นเข้ามาเห็นเขาจะกล้าซื้อขนมปังหรอไหมลองคิดถึงผลที่มันตามมาหน่อยสิถ้าฉันยังเห็นอยู่เนี่ยเตรียมหางานใหม่ด้วยเลยนะครับพี่ครับนี่เป็นขนมปังที่ทางร้านของเราขายไม่หมดอ่ะครับผมให้จริงเหรอครับขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรครับอ
พี่ครับถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีข้าวกินอ่ะทุกเย็นพี่มารอผมตรงนี้ก็ได้นะครับหลังผมเลิกงานผมจะเอาขนมปังมาให้ขอบคุณมากเลยครับขายเหลือเยอะเลยครับวันนี้เหลือเยอะเลยคือขอบคุณมากเลยนะครับพี่ไม่เป็นไรครับให้หมดเลยครับครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่กินให้อิ่มท้องกันเลยนะครับคุณดูน้องคนนี้สิน่ารักมากเลยเนาะใจบุญมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะอ้าวนี่น้องคนนั้นนี่ใช่ไหมคุณจริงด้วยตัวจริงนี่ทั้งหล่อทั้งใจบุญนะครับพี่ขอชื่นชมน้องคนนั้นจริงๆด้วยอ่ะพี่ชื่นชมน้องมากเลยนะน้องเป็นคนดีมากๆเลยขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเรื่องอะไรหรอคะก็น้องคนนี้ไงคะเขาเนี่ยชอบช่วยเหลือขอทานแล้วก็คนเร่ร่อนในโลกโซเชียลเนี่ยแชร์กันเยอะมากๆเลยนะคะชื่นชมว่าน้องเนี่ยเป็นคนดีมีเมตตาคุณเนี่ยมีพนักงานดีมากๆเลยนะคะค่ะงั้นเชิญลูกค้าทานอาหารให้อร่อยนะคะค่ะคนเดียวกันเลยนะคุณครับนี่ฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าจะทำแบบนั้นอะ
ผู้จัดการครับผมขอโทษจริงๆนะครับแต่ว่าขนมปังนั่นเราก็ขายไม่ออกอยู่แล้วอ่ะถ้าผมเอาไปทิ้งมันก็เสียดายผมก็เลยเอาไปให้พวกขอทานนะครับจะทิ้งก็ทิ้งไปสิตนายกลับมาให้พวกมันเนี่ยนะฉันบอกนายกี่รอบแล้วฮะแต่ว่าไม่ต้องมาตรงมาแตะอะไรทั้งนั้นเลยถอดผ้ากันเปื้อนออกแล้วก็ออกมาจากร้านซะผู้จัดการครับผมขอร้องล่ะอย่าไล่ผมบอกเลยนะครับงานนี้สำคัญกับผมมากอีกอย่างผมมีแม่ที่ต้องดูแลด้วยครับนะครับออกมาเดี๋ยวนี้ไม่อยากให้ฉันเห็นหน้าแกออกมาสิเดี๋ยวนายต้องทำงานในมือของนายให้เสร็จด้วยนะวันนี้แล้วค่อยออกไปเข้าใจไหมครับร้อยคุณท่านสวัสดีค่ะคุณท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยผมเห็นในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเยอะเลยเป็นความคิดใครพนักงานนะคะแต่ว่าดิฉันได้ไล่เขาออกแล้วนะคะไล่ออกไล่ออกทำไมอ่ะนี่ผมกำลังจะมาชื่นชมความคิดเขาอยู่เลยนะเนี่ยอะไรนะคะนี่คุณท่านพูดอย่างนี้หมายความว่าไงคะก็ตอนนี้เนี่ยร้านของเรามีชื่อเสียงในโซเชียลมากเลยนะผมว่ามันเป็นการตลาดที่ดีแถมไม่ต้องลงทุนด้วยยังไงขนมปังที่ขายไม่ออกเราก็ต้องทิ้งอยู่ดีพอเอาไปให้พวกขอทานมันก็เกิดประโยชน์แถมร้านเรายังได้รับความชื่นชมมากเลยนะแต่คุณท่านคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยใครจะกล้ามาร้านเราคะมีแต่พวกขอทานเต็มไปหมดเลยค่ะฉันว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยระดับร้านของเราเนี่ยก็ต้องตกลงสิคะเสียชื่อเสียงร้านหมดเลยค่ะนี่คุณขอทานเขาก็เป็นคนเหมือนพวกเรานะเขาไม่ได้ไปแย่งไปขโมยของใครมาสักหน่อยแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเป็นขอทานด้วยคุณจะมาแบ่งแยกพวกเขาแบบนี้ไม่ได้คุณท่านคะแต่พวกขอทานเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ปกติอยู่แล้วนะคะเป็นคนเร่ร่อนเนื้อตัวก็เหม็นสกปรกสกปรกค่ะฉันว่าไล่เขาไปไกลๆร้านเราเนี่ยก็ดีแล้วนะคะผมว่านะคนที่สมควรจะถูกไล่ออกจากร้านเนี่ยคือคุณมากกว่าอะไรนะคะคนที่ชอบดูถูกคนอื่นไม่มีเมตตาชอบแบ่งชนชั้นวรรณะแบบคุณไม่สมควรทำงานกับผมคุณท่านคะนี่คุณท่านล้อกันเล่นใช่ไหมคะไม่ได้ล้อเล่นคุณออกไปเดี๋ยวนี้แล้วเก็บข้าวของของคุณออกไปให้หมดผมไล่คุณออกเชิญคุณเก็บข้าวของของคุณออกไปให้หมดได้ออกไปได้แล้วคุณท่านคะคุณท่านอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะพอแล้วผมไม่อยากคุยกับคนแบบคุณน้องครับผมชื่นชมคุณมากเลยนะคุณมีความคิดที่ดีต่อไปนี้เนี่ยคุณมาเป็นผู้จัดการร้านผมแต่ว่าผมถูกไล่ออกนะครับไม่ต้องห่วงหรอก
ผมไล่ผู้จัดการคนเก่าออกไปแล้วต่อไปนี้เนี่ยคุณได้เป็นผู้จัดการคนใหม่ของร้านเราเต็มตัวขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะครับผมจะตั้งใจทำงานนี้ให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากนะครับอ้าวยืนบื้ออยู่ทำไมล่ะออกไปดิเกิดอะไรขึ้นเหรอครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพ่อผลักฉันเข้ามาน่ะนี่ครับเอาเสื้อผมไปใส่ก่อนครับฉันไม่สนหรอกนะยังไงแกก็ต้องแต่งงานภายในอาทิตย์นี้ให้ได้พ่อคะแล้วเวลาเนี้ยใครจะแต่งงานกับหนูล่ะคะก็ต่อนั่นไงคุณไอ้น้องครับฉันอยากให้นายเนี่ยไปทำงานบ้านฉันแล้วก็หาวิธีจีบลูกสาวฉันทำให้เขาแต่งงานกับนายให้ได้อะไรกันครับแล้วทำไมต้องเป็นผมล่ะไม่เอาอ่ะงานแบบนี้ผมไม่ทำยังไงผมก็ไม่ทำครับฉันจะให้นายเดือนละ 50,000 แต่ถ้านายทำให้ลูกฉันมีลูกกับนายได้นะฉันจะให้นายอีก 500,000 เฮ้ยได้ข่าวว่าพี่สาวนายป่วยเนี่ยจะได้มีเงินไปรักษาครับก็ได้ครับผมก็เลยได้มาทำงานที่นี่ครับงั้นเราแต่งงานหลอกพ่อกันไหมอะไรนะครับเอาเธอหน้าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราทำตามสิ่งที่เขาต้องการดีกว่าโอเคนะครับงั้นหนูขอตัวแบบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวฉันมานะ
ว่าไงคุณคือพ่อของคุณทำตามแผนเลยนะเอานี่ไปขอลูกสาวฉันแต่งงานทำยังไงก็ได้ให้เธอท้องให้ได้ถ้าสำเร็จนายจะได้เงินตามที่เราตกลงกันครับเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับฉันเองก็คิดมานานแล้วนะว่าฉันเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของพ่อหรือเปล่าแต่ตอนนี้ฉันเริ่มมั่นใจแล้วล่ะอะไรนะครับนายไม่ต้องสนใจหรอกนะเอาแหวนออกมาสิเราก็ทำตามที่เขาต้องการก็แล้วกันสวมเลยสิรออะไรล่ะเราก็แค่แกล้งแต่งงานให้มันจบๆไปครับท้องแล้วเหรอใช่ค่ะพ่อพ่อดีใจไหมคะดีใจสิดีใจมากเลยแล้วรู้หรือยังพี่ไม่ใช่เพิ่งจะเดือนนึงนะครับยังไม่รู้หรอกครับว่าหญิงไม่ใช่ใช่ค่ะแล้วจะรู้เมื่อไหร่อีกสัก 2-3 เดือนนะคะงั้นอีก3เดือนรีบไปตรวจเลยนะจะได้รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วพ่อจะอยากรู้ไปทำไมล่ะคะพ่อก็อยากได้หลานชายไงแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะเฮ้ยมันต้องเป็นผู้ชายพ่อมั่นใจผู้ชายพ่อคะหนูได้ลูกชายค่ะยิ่งใหญ่และแล้ววันนี้ก็มาถึงแกรู้ไหมแกไม่ใช่ลูกแกชู้ไงแล้วแกรู้ไหมทำไมแม่แกถึงตายฉันไงฉันฆ่าแม่แกชู้คนนั้นก็มีลูกให้ฉันด้วยแล้วก็อยากรู้
ว่าไอ้ลูกชู้คนนั้นน่ะเป็นใครไม่จริงอ่ะพ่อผมตายไปนานแล้วพ่อเก่งลูกช่วยฉันเลี้ยงลูกจนโตกว่านะยังไม่รู้ตัวแล้วทำไมคุณถึงให้ฉันมีลูกกับเขาล่ะผู้ความสะใจไงทำฉันเจ็บฉันก็เลยต้องมาลงที่แกไอ้บ้าไอ้ลูกเจ็บแกฆ่าแม่ฉันรู้ตอนนี้ก็สายไปแล้วยังไงวันนี้อ่ะคุณก็ไม่รอดหรอกฉันไม่สนว่ายังไงตอนนี้สายเลือดคนที่ฆ่าแม่แกก็อยู่ในท้องแกแล้วนี่งั้นเหรอแกอยากได้ลูกฉันอยากได้มากใช่ไหมเข้าไปสิตาแกใจแกได้ยังล่ะไอ้บ้าไอ้โรคจิตแกก็เตรียมตัวไปรับกรรมในคุกก็แล้วกันในฐานะที่คุณเป็นพ่อแท้ของผมจะหาเวลาไปเยี่ยมก็แล้วกันนะไม่มันต้องไม่ใช่แบบนี้ไม่ที่สาววางแผนมาตั้งนานไม่มันต้องไม่ใช่แบบนี้